สวัสดีครับในเคสนี้ผมใช้ตัว Technomatic Planning Simulation มาดูเรื่องของเราต้องศึกษานะเรื่องรูปแบบของการที่เราจะลากอุปกรณ์ลากพ่วงไปวางไว้ในตำแหน่งต่างๆโดยที่ผมมีตัวที่กำหนดตัวว่าจะต้องใช้ตัวอุปกรณ์พ่วงตรงนี้สมมติว่าเป็น8นะผมก็ใส่เข้าไปเลยแล้วผมก็กำหนดตรงทางไอ้ตัวรถเนี่ยจะวิ่งไปตามตัว task board order ที่ผมวางรูปแบบเอาไว้นะอาจจะเป็นรูปแบบที่1ให้วางแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นรูปแบบที่2ก็คือเราก็เขียนโปรแกรมขึ้นมาว่าเราลากแล้วเราจะให้มันไปวางที่ไหนนะครับไปวางที่ไหนแล้วในการวางเนี่ยจะต้องวางจำนวนเท่าไหร่นะครับรูปแบบของการเคลื่อนที่เป็นอย่างไรนี่ก็น่าสนใจนะในส่วนของเรื่องการนำตัว Technomatic Plan Simulation ไปวิเคราะห์เรื่องของเส้นทางแล้วก็จำนวนนะครับจำนวนแล้วก็รูปแบบในการเคลื่อนที่ต่างๆนะครับว่าเรามีเวลาเท่านี้เราจะต้องใช้จำนวนรถกี่คันเส้นทางการเดินจะเป็นอย่างไร